ใช่ค่ะคุณผู้ชมซึ่งเรื่องนี้เองนะคะในเรื่องของการนําคนไทยจากอิสราเอลกลับมาที่เมืองไทยเนี่ยคุณผู้ชมมันก็ต้องมีสัญญาณหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขอบินผ่านน่านฟ้านะคะการอนุญาตจากทางอิสราเอลรวมไปถึงเรื่องของการประสานงานอื่นๆด้วยแน่นอนว่า1สถานที่1ที่มากับข้อมูลแหล่งข่าวสําคัญก็คือทางสถานทูตอิสราเอลเนี่ยแหละวันนี้เองนะคะทางท่านเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจําประเทศไทยค่ะก็เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเมื่อประมาณช่วงก่อนเที่ยงนะคะเข้าไปแล้วก็ไปแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นค่ะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ขอให้ความช่วยเหลือนะคะเกิดจากการปล่อยตัวคนไทยที่ถูกจับไปเป็นตัวประกันค่ะรวมถึงเรื่องของการสนับสนุนภารกิจพาคนไทยทั้งหมดที่จะต้องการกลับประเทศเนี่ยกลับสู่ประเทศโดยเร็วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะคุณผู้ชมเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะก็คือนางออนาซากิฟค่ะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายเศรษฐาทวีสินท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีการหารือสถานการณ์ในอิสราเอลโดยเอกอัครราชทูตอิสราเอลได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์พร้อมกับให้ความช่วยเหลือประชาชนคนไทยและผู้บริสุทธิ์ทุกคนโดยได้นำคนไทยออกมาจากพื้นที่อันตราย4 กิโลเมตรมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดในเรื่องของสวัสดิภาพและความปลอดภัยของคนไทยในอิสราเอลซึ่งมีอยู่ประมาณ 30,000 คนค่ะโดยมีการประเมินสถานการณ์และจัดทำแผนการช่วยเหลือคนไทยพร้อมกับขอให้รัฐบาลอิสราเอลช่วยเหลือคนไทยที่ถูกลักพาตัวไป16คนได้รับการปล่อยตัวโดยเร็วและช่วยนำแรงงานไทยที่เสียชีวิตกลับไทยค่ะแล้วก็ทางอิสราเอลขอความเห็นใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยมีเยอะจริงๆนะคะคุณผู้ชมมียอดกว่า 1,000 คนแล้วฉะนั้นเรื่องของการชันสูตรก็ต้องใช้เวลาตามขั้นตอนที่ถูกต้องก่อนที่จะนำร่างกลับไทยได้สำหรับแรงงานไทยที่ลงทะเบียนไว้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ตัวเลขเนี่ยก็ประมาณ 6,000 กว่าคนนะคะเพื่อที่จะเดินทางกลับไทยอยู่ระหว่างการเจรจานำคนไทยมาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัย3ประเทศค่ะก็คือที่ซาอุดิอาระเบียอียิปต์และก็สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์จะมีการทยอยนำกลับประเทศไทยโดยเร็วที่สุดซึ่งทางการอิสราเอลก็รับปากนะคะว่าพร้อมจะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนค่ะเรา21คนก็ถือว่าสูญเสียมากแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจำนวนคนเหล่านี้จะเป็นจำนวนที่จบหรือยังนะครับแล้วก็ได้ขอร้องท่านเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของตัวประกันด้วยนะครับว่าให้ดูแลให้ว่าให้พยายามเจรจาที่จะเอามาให้ได้เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าตัวประกันประเทศของชาติไทยชาติเดียวทุกชาติก็ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อพิพาทตรงนี้แล้วก็เป็นผู้บริสุทธิ์นะครับจะดูตามส่วนที่สัญญาระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามทีคนเหล่านี้ต้องถูกปล่อยออกมาโดยเร็วที่สุดนะครับเราให้ความสำคัญสูงสุดนะครับรัฐบาลเราเองก็พยายามใช้ทุกๆเส้นทางนะครับซึ่งอย่างที่ผมเรียนนะเรื่องความมั่นคงคงไม่อยากจะเปิดเผยนะครับแต่ขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลทำอย่างเต็มที่คุณผู้ชมคะท่านนายกรัฐมนตรียังบอกขั้นตอนถึงเรื่องของการรับคนไทยกลับมาเนี่ยการที่จะบินมาแน่นอนว่าแต่ละประเทศเขาก็จะมีเส้นทางน่านฟ้าครับแต่ตอนนี้ถ้ามาดูเส้นทางบ้านเรามันไม่ได้มีสายการบินตรงไปเลยเพราะฉะนั้นการที่จะบินตรงไปได้เนี่ยก็ต้องขออนุญาตผ่านน่านฟ้ากว่า10ประเทศก่อนนะคะซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศกำลังประสานงานอย่างเต็มที่เพื่อให้คนไทยเดินทางกลับมาได้อย่างปลอดภัยค่ะช่วยอำนวยความสะดวกให้เราด้วยอย่าลืมอย่างนึงว่ามันมีขั้นตอนในการที่จะบินข้ามประเทศใหม่ๆไปเป็นเที่ยวบินพิเศษเพราะฉะนั้นต้องขออนุญาตหมดครับว่าจะบินผ่านน่านฟ้าของประเทศไหนนะครับทางกตต้องพยายามอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองก็เตรียมพร้อมที่จะรับผู้ป่วยกลับมานะครับกระทรวงแรงงานก็ช่วยประสานงานอย่างเต็มที่ทำงานกันตลอดครับไม่ได้หยุดเลยอีกเรื่องนึงค่ะที่ญาติๆเป็นห่วงมาที่บอกว่าตอนนี้เนี่ยคนที่มีความแจ้งการประสงค์กลับมาเนี่ยประมาณ 6,000 กว่าคนถ้าหากว่าจะต้องรอเครื่องบินทหารรอเครื่องบินพาณิชย์ในการมารับเนี่ยเพราะว่าลิมิตตอนนี้คือรับได้ประมาณ200คนแล้ว 6,000 คนเอาพูดตรงๆว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบางคนก็เลยซื้อตั๋วแล้วก็กลับเองถ้าหากว่ามีช่องทางหรือบางทีนายจ้างซื้อให้หลายท่านก็เกิดคำถามว่าอันนี้เนี่ยที่กลับสายการบินพาณิชย์เองจ่ายตังเองไปแล้วทำอะไรได้หรือไม่เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่ายืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดเพราะว่านี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉะนั้นญาติๆที่อาจจะฟังข่าวตอนนี้สบายใจได้นะคะ